อ่ะข้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันมากตอนนี้ใกล้เปิดประเทศแล้วหลายคนอยากไปมากแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมจริงๆนะคะอะไรที่มันใหม่ๆล้ำๆเนี่ยส่วนมากก็จะเห็นว่ามาจากญี่ปุ่นนั่นแหละอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ต้องบอกเลยว่าแย่งซีนสนามบาสเกตบอลมากๆคือตอนนี้เนี่ยนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการแข่งขันใช่มั้ย NBA Preseason ค่ะระหว่าง Golden State Warriors พบกับ Washington Wizards ที่ไซตามะเฮ้ยออนแต่ว่าเนี่ยแย่งซีนมากน้องเฮ้ยโทษตกใจนึกว่าหนังผีอันนี้คือสำหรับออนคือ Beauty and the Beast เลยนะเฮ้ยเขาไม่ได้ลบคนออกไปใช่ไหมไม่ได้ใช้ CG ใช่ไหมอันนี้น้องคือน้องเคลื่อนไหวด้วยตัวเองจริงๆเฮ้ยเหรอไฮไลท์ของเกมนี้เนี่ยแหละค่ะก็คือไม้ถูพื้นขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะคะที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทนิสสันก็มาเปิดตัวในเกมนี้แหละหลายคนบอกว่าเหมือนดิสนีย์มากมันน่ารักมากแล้วก็ถ้าวางขายจริงเชื่อว่าถูกใจพ่อบ้านแม่บ้านแน่นอนเฮ้ยเอาจริงๆอ่ะถือว่าเก๋มากนะเก๋นะเก๋นะแต่ว่าสำหรับคนที่แบบบ้านแบบพื้นที่เล็กๆมันน่าจะใหญ่ไปเขามีไหมเขามีอะไรเล็กๆก็ไม่แน่เพราะอันนี้เป็นแค่ตัวที่เขาพัฒนามาเปิดตัวมาตัวแรกหลังจากนี้เขาว่ามีหลายไซส์แน่นอนแต่ดูดิเรียงแถวกันด้วยอ่ะตอนแรกเนี่ยหลายคนตั้งใจจะไปดูไปเชียร์นะคะรุยฮาชิมูระนักบาสดังเจ้าถิ่นของทีมวอชิงตันวิซาร์ดนะคะแต่ว่าหลายคนกลับว่าโฟกัสที่จุดไปโฟกัสที่น้องไม่ม็อบเลยแล้วสุดยอดนะมาเปิดใน NBA นะคือคนดูเยอะมากนะทั่วโลกนะมันเหมือนเนี่ยใน Beauty and the Beast อะที่โดนเสกแล้วคนกลายไปเป็นของใช้ในบ้านแล้วก็มีไม้มงไม้ม็อบมีอะไรที่มีชีวิตขึ้นมาไม่รู้เขาบอกราคาหรือยังนะคุณผู้ชมมีไหมยังไม่ได้บอกอันนี้แบบมาเปิดตัวมาโชว์ก่อนแต่เอาจริงๆแบบเนี้ยถ้าแพงมากก็อาจจะขายยากจริงผมว่าก็เต็มที่ก็หลักพันนะไม่น่าไปแตะน่าจะอารมณ์เหมือนเครื่องดูดฝุ่นไฟฟ้าทรงนั้นซึ่งมาแรกๆแพงมากนะแพงมากเป็นหมื่นแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่เท่าไหร่เองเดี๋ยวนี้ 2-3,000 ก็หาได้ใช่ใช่เพราะนั้นคือตอนที่ออกมาใหม่ๆอย่าเพิ่งซื้อค่ะรอก่อนรอให้ราคาลงมาก่อนถูกต้องหรือถ้าว่าใครบอกว่าไม่มีแบบว่าไม่มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ถ้าคุณมีสามีใช้สามีถูกใช่จริงประหยัดที่สุดแล้วเพราะว่าพี่ก๊อฟเนี่ยอันนี้พูดจากประสบการณ์ตัวเองนี่พูดไปน้ำตาคลอไปใช้สามีถูกเอาจริงๆนะถ้าเปิดตัวนะคนแรกที่ซื้อนะเป็นพี่ก๊อฟนะอย่าใช้คำว่าพี่ใช้คำว่าเมียครับผม